้ยโอ้ทุกคนอันนี้คือปลาคือปลาอะไรนะปลาเก๋าตัวใหญ่มากดูนะสรุปนะทุกคนนี่ได้แล้วตัวนี้แหละตกลงเรียบร้อยเพราะว่าหน้างอคอหักแล้วนะคะน้องพีอาร์สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องพีอาร์สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องพีอาร์นะคะวันนี้น้องพีอาร์นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดปลาบ้านโป่งนะคะใหญ่มากนะทุกคนเราเพิ่งมาครั้งแรกนะคะนี่นะเดี๋ยววันนี้นะคะจุดประสงค์ที่เรามาคือน้องพีอาร์อยากได้น้องหมานะเดี๋ยวเราจะมาตามล่าหาน้องหมากันนะคะที่นี่ใหญ่มากนะทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาเดินอยู่ในซอย9ซอย10นะคะโอ้นี่ไงน้องแมวน้องแมวนะอ่ะที่นี่ก็จะคล้ายๆกับอะไรอ่ะจตุจักรสนามหลวง2นะคะนี่น้องแมวน่ารักมากเอ๊ะมันดูได้ชายแบบลายสวยมากเลยเลยอ่ะลายน้องน่ารักเนี่ยเนี่ยก็คือว่าซอยแบบนี้อ๋อนี่น้องเปอร์เซียน่ารักเยอะมากเลยนะทุกคนร้านนี้วันนี้ไงดีดอกพี่เพียอยากได้นี่ไงสวัสดีนะคะพี่ครับอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะคะเปิดอยู่ 4,500 ค่ะทั้งคู่เลยเหรอคะทั้งคู่ค่ะยังไม่ได้ทำเลยกี่เดือนแล้วคะ2เดือนกว่าครับก็ถึง2เดือนแล้วโอเคมีประกันสุขภาพไหมอ่ะแล้วประกันสุขภาพครับค่ะแล้วประกันคนแล้วประกันนานแล้วไม่ไหวพี่โอเคอุ้ยน้องน่ารักโอ้ยนี่พี่อาจะเอานิ้วแดกไปนะอันนี้เนาะตัวใหญ่แม่ผมแม่ผมว่าผมอยากเลี้ยงตัวอันนี้พี่ไซพี่ไซครับได้อยากเลี้ยงแต่เดี๋ยวเราเดินวนดูก่อนไงครับว่าพี่อาชอบแบบถ้าชอบจริงๆก็กลับมาเอาไงเข้าใจไหมครับอ่ะไปตามล่าต่อเขาอยากได้ตัวเล็กอ๋อได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะค่ะตัวเล็กตัวขาดโอเคอันนี้น้องกระต่ายยาน้องจับลูกกระต่ายนะคะอันนี้น้องหนูน้องหนูเป็นเด็กเพิ่งเรียนนี่นะคะทุกคนมาที่นี่เหมาะกับการมาเสียเงินอย่างเดียวเลยนะคะ อ่ะไปอุ้ยนี่บิ๊กเกิ้ลโอ้ยนี่พี่คะทุกคนพี่ตัวไหนบิ๊กเกิ้ลนี่บิ๊กเกิ้ลตัวสีขาวนี่ครับโอ้ยดูอันนี้นี่อันนี้คือทำลายล้างนี่นะคะเยอะมากทุกคนบอกเลยนี่ไงน้องแมวไปเดินต่อที่นี่นะคะจะมีต้นไม้นะทุกคนจะมีต้นไม้มีหนูมีแมวมีปลาสวยงามนะคะแล้วก็จะมีปลาพันธุ์ที่เราจะนำไปเลี้ยงด้วยนะคะอันนี้ร้านกระต่ายร้านหนูกระรอกนะคะจะมีพวกปลาสลิดปลาดุกอะไรพวกนี้คือเยอะแยะครบถ้วนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังนะคะด้านหลังไปซอยนึงเขาจะมีเป็นแบบพวกท้องถิ่นด้วยนะคะที่วางพวกเสื้อผ้าขายนะเสื้อผ้ารองเท้ามือสองนะอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆนะคะแล้วก็ของกินนี่อ่ะบีเกิ้ลนี่น่ารักเยอะเยอะเลยดูนะเหมือนจตุจักรอะค่ะแต่ว่าที่นี่ใหญ่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากนะนี่อันนี้เย็บหูเรียบร้อยเย็บหูเรียบร้อยโอ้โหดูเด็กอันนี้ตัดหูเย็บหูเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยพอเหลือตัดหัวแล้วนะคะโอ้ยนี่น้องปอมน่ารักมากโอ้ดูดิเชอย่าให้น้องเลียมือนะไม่ได้นะกับตาเลยน้องบ้านกับตาน้องบ้านลูกกับตาจริงจริงหน้าลูกน้องสกายหาเลยชอบแต่งกิ๊บก่อนไหมลูกอยู่กับแม่เหนื่อยแล้วนะขอจำหน่อยละเออให้เรียกน้องเรียกมือไม่ได้แล้วจำได้ให้เรียกมืออย่างเดียวเดี๋ยวน้องเรียกมือหูยดูน้องแมวตัวนั้นคือเธออ้วนมากนี่เยอะมากไปวนดูให้หายคาใจก่อนนะแล้วก็กลับมาเลือกร้านที่ชอบที่สุดนะครับผมอยากได้ลูกแก้วอันนี้ลูกแก้วนะสรุปจะเอาอะไรจะเอาน้องหมาจะเอาลูกแก้วนี่น้องหมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะย่างผมจะเอาเต็มไปหมดเลยตัวเล็กตัวใหญ่พันเล็กพันใหญ่นะคะเยอะมากวนอันนี้เป็นพวกต้นไม้นะคะต้นไม้สวยงามต้นไม้ประดับแล้วก็จะมีพวกต้นมะม่วงพวกต้นไม้ลงสวนเยอะแยะเลยนะคะด้านหน้า
ของจริงก็เยอะนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนำเลยเสาร์อาทิตย์นะคะเตรียมเงินมาเยอะๆด้วยนะสำหรับสาวกที่ชอบน้องหมาน้องแมวปลาสวยงามปลาพันต้นไม้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็นักช็อปเสื้อผ้ามือสองนะคะต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกนะเดี๋ยวก่อนปีใหม่กวางจะมาอีกนะจะมาดูจะมาซื้อปลาสลิดนะคะไปปล่อยในบ่อของเราที่บ้านนานะเชียร์ตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เจอเลยอยากได้ทุกอย่างเลยนะคะมาครั้งแรกนะส่วนมากจะไปแต่สนามหลวง2นะคะกับจตุจักรเนาะเพราะว่าบ้านเราทางอู่อยู่ใกล้ทางนั้นนะคะนี่มะนาวออกลูกนี่มีน้องแพ้ด้วยเชียร์เนี่ยน้องแพ้น้องแกะเนี่ยอ่ะให้อาหารเอาขอให้อาหารหน่อยค่ะให้อะไรดีให้ยกเซ็ต50 บาทค่ะเอาเซ็ตนึงค่ะเอานมปมนมมันจะเลี้ยงหมูกับแพะถ้าใครอร่อยก็จะให้กระต่ายเอานม2ค่ะไปให้เลยกล้องนั้นไม่ได้ไปดูเลยให้อาหารกระต่ายแวะให้อาหารกระต่ายก่อนนะเดี๋ยวเราให้เชียร์ให้อาหารกระต่ายก่อนนะคะให้พ่อเอาขวดนมให้อ๋อเนี่ยได้เอานมมาให้น้องนี่ด้วยเลยโอเคนี่ดูทุกคนเขามาขอกินนะตัวเล็กน่ารักคืออันนี้พี่เลี้ยงดีกว่าไหมพี่อาเนี่ยแม่เนี่ยคือแม่ไปเลี้ยงดีกว่าโอ้ยดูเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วนะคะเพราะว่าโดนแย่งให้พ่อช่วยให้ได้ไหมขวดนึงให้พ่อช่วยให้ได้ไหมคะเดี๋ยวเราให้เคอาให้อาหารสัตว์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาน้องหมาต่อนะอันนั้นให้อะไรให้หมูก็ตรงท้องเล็กๆก็ได้ลูกท้องมากๆเคียร์ต้องหานั่นแหละลูกนั่นแหละแบบเมื่อกี้ถูกต้องแล้วครับหมดแล้วคืนเขาเร็วดูจบแล้วเลิกปั๊มให้แล้วคืนเช็ดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยครับแล้วก็เช็ดกระดาษเช็ดคู่นะเดี๋ยวเราไปเดินตามร้านอาหารน้องหมาต่อนะคะอันนี้จะเป็นร้านของเล่นนะออกวินเทจหน่อยๆ นะคะพวกของเล่นสะสมนะแล้วก็ขนมเด็กแบบนี้เนี่ยของเล่นสะสมเห็นไหมในตู้โชว์ราคาน่าจะสูงอยู่นะทุกคนแล้วก็มาเจอกับอะไรเนี่ยโกดังญี่ปุ่นนะคะเสื้อผ้ามือสองเสื้อกันหนาวรองเท้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยของมือสองเป็นโกดังญี่ปุ่นแหละทุกคนมีของเล่นนะคะแม่จะบอกว่าแม่อยากเลือกเสื้อผ้ามากแต่อีพ่อไม่เป็นใจนะเพราะว่าอยากหาน้องหมาก่อนพี่อามีตัวตุ๊กตานั้นโชว์ด้วยอันนี้มาฝั่งของกินแล้วอันนี้ถูกใจมากมันใหญ่น่ะเนี่ยแค่เอาเปล่าไอ้กระเป๋าเอาไปเราเดินต่อ
ของกินน่าอร่อยทุกอย่างเลยพี่อาอยากได้น้องหมามากเลยทุกคนตอนนี้จิตใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเดี๋ยวเราไปเดินตามล่าน้องหมาต่อของกินนะทุกคนไปหาน้องหมาสรุปนะแค่เจอน้องที่ถูกใจแล้วนะคะตัวไหนแค่ตัวนี้นะคะใส่ใจคอเหมือนกันใส่ใจคอเหมือนกันสรุปนะทุกคนนี่ได้แล้วตัวนี้แหละตกลงเรียบร้อยเพราะว่าหน้างอคอหักแล้วนะคะน้องพีอาอันนี้ที่เจ้าของร้านเขาทำการถ่ายรูปลงเพจเดินวนหลายรอบเริ่มแต่หน้างอแล้วกลัวไม่ได้ได้ครับเป็นรอยย่อลูกหมาครับแค่น้ำแค่น้ำไม่ต้องสื่อแบบแค่เนี้ยนะแค่เหมือนขอบนิ่มๆนิ่มๆแค่ไม่ต้องสื่อแบบนิ่มเลยอะไรเงี้ยครับเขาแค่แบบเหมือนแค่ขอบนิ่มหน่อยแค่แบบนิดเดียวครับโอ้ทุกคนอันนี้คือปลาอะไรนะปลาเก๋าตัวใหญ่มากดูนะตัวใหญ่แล้วแบบสวยมากทุกคนแล้วข้างล่างเป็นปลาคาร์ฟตัวใหญ่นะมีปลากระเบนตัวใหญ่ด้วยปลากระเบนสวยมากเลยเห็นปะตัวใหญ่มากร้านนี้จะเป็นร้านปลาตัวใหญ่นะคะข้างในจะเป็นแบบตู้ปลาใหญ่แล้วมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปนะคะไปพ่อนักปลาแล้วข้างในเป็นปลาตัวใหญ่มากอ่ะก็วันนี้สรุปว่าเราก็มาทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะคะตามล่าหาน้องหมาให้ KR นะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วนะจ๊ะเพราะว่าแกเริ่มมีอาการหงุดหงิดแล้วนะคะนี่นะต้นไม้แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่จะมาหาซื้อน้องหมาน้องแมวนะคะปลาสวยงามเยอะมากแล้วก็ต้นไม้ประดับตกแต่งแบบนี้คือเยอะมากนะคะร้านตกแต่งตู้ปลาร้านขายตู้ปลาอุปกรณ์เกี่ยวกับปลานะคะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะเยอะอยู่นะคะสำหรับที่นี่นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะคะ